ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการพิจารณาเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับมีคำพิพากษาจำคุกอดีตสสพักภูมิใจไทย3คนคนละ9เ,เดือนและให้ผนจากตำแหน่งพร้อมกับตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาจากคดีเสียบบัตรประชุมสภาแทนกันเมื่อปี2563ครับ เมื่อวานนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาที่อายการสูงสุดนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3คนคือนายฉลองเทิดวีรพงศ์อดีตสสพัทลุงเขต2อนายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตสสพัทลุงเขต1และนางนาทีรัชกิจประการอาดีตสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย โดยถูกกล่าวหาว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงต,ต,ตนแทนในการลงมติเรียงรายมาตราในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563นะครับเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563เมื่อวันที่10-11ถึงมก,กราคม2,563 เป็นเหตุให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563วาระที่2 3ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่สสเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีโทษตามกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชมาตรา172 ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1น0ถึงสิปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ไต่สวนพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องพี่ภากษาจำคุกสสภูมิใจไทย3รายจำคุกคนละ1ปีแต่ไต่สวนแล้วมีเหตุให้บรรเทาโทษจึงลดโทษ1ใน4คงจำคุกคนละ9เดือนโดยไม่รอลงอาญา และสั่งให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองพร้อมตัดสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตทั้งนี้ครับจำเลยทั้ง3ยื่นหลักทรัพย์พร้อมกับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นมินิัฉอุทธรณ์นะครับซึ่งศาลก็พิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1ล้านบาทคับ